สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักครู่เราเริ่มรายการด้วยบทเพลงเรือนแพนะครับแต่งขึ้นในปีพุทธศักราช2504โดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนโดยมีพระนามลำลองคนวงการบันเทิงแล้วก็คนทั่วไปจะเรียกท่านว่าเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับตอนนั้นท่านกำลังจะสร้างภาพยนตร์เรื่องเรือนแพก็มีความประสงค์จำนงหมายอยากให้มีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ะนะก็เลยให้คนไปรับครูแจ๋วครูแจ๋วก็คือคุณครูสง่าอารัมพีมาปรึกษานะก็ครูแจ๋วก็แต่งทำนองเสร็จก็ค่ำแล้วตอนนั้นเรือนแพนะบอกเสด็จพระองค์ชายใหญ่ว่าต้องให้ครูชาลีอินทรวิจิตรมาแต่งเนื้อให้หน่อยทำนองเสร็จแล้วยังไม่มีเนื้อทางวังก็เอารถไปรับครูชาลีอินทรวิจิตรมาเริ่มแต่งเนื้อเพลงเรือนแพสัก 3-4 ทุ่มเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มก็ดึกแล้ว 3-4 ทุ่มนะคะดึกเดินค่อนคืนแต่งเกือบเสร็จค่ะได้กินกาแฟไปแก้วเดียวเลยประชดนะคะใช้คำว่าประชดเลยนะคะแต่งเนื้อทอดหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันท่อนสุดท้ายเมื่อกี้ช่วงท้ายหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์โอ้สวรรค์ในเรือนแพแต่ปรากฏว่าเสด็จชอบมากเลยค่ะแล้วเจาะจงให้คุณอาชรินันทนาครเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ขับร้องเท่านั้นด้วยนะคะคือเรียกมาอัดเสียงในวันรุ่งขึ้นเลยนะช่วงเย็นๆทำนองเสร็จค่ะ 3-4 ทุ่มแต่งเนื้อร้องเสด็จพระองค์ไทยใหญ่บอกคุณชลินเท่านั้นต้องร้องไปรับพรุ่งนี้มาร้องเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นไวมากพระองค์ท่านมองการไกลค่ะเพราะอะไรเพราะเพลงเรือนแพปังทันทีตอนเผยแพร่เลยค่ะดังก่อนที่หนังจะลงจอซะอีกนะพูดแล้วขนลุกเลยนะคะเรือนแพนี่ก็ยังเป็นชื่อของรายการเพลงสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมเนี่ยนะครับของบริษัทไทยโทรทัศน์โดยถ้าชาวช่อง4จะเรียกหัวหน้าจำนงคุณจำนงรังสิกุลเนี่ยก็ตั้งชื่อรายการเรือนแพค่ะตรงกับชื่อเพลงเลยนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาเราได้สูญเสียผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะคุณอาชรินนันทนากรค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงไทยสากลพุทธศักราช2541ค่ะถึงแก่กรรมนะคะณโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ 02:23 นาทีนะคะสิริอายุรวม91ปีค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เท่าที่ทราบข่าวทราบบ้างไม่ทราบบ้างมีแต่คนพูดต่อๆกันมานะบอกอัชรินมีปัญหาด้านสุขภาพรักษาตัวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณอามีอาการป่วยหลายโรครุมเร้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดติดเชื้อมีอาการลิ้นหัวใจรั่วโรคไตร่วมด้วยล่าสุดรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ในที่สุดก็จากไปอย่างสงบครับค่ะสำหรับคุณอาชรินันทนาครนะคะเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2476นะคะได้รับพระราชทานนามสกุลจากในหลวงรัชกาลที่9ว่านันทนาครซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ความรื่นรมแก่ชาวเมืองค่ะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ด้วยค่ะค่ะและศึกษาระดับประถมนะคะที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะจบมัธยมการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกรุงเทพมหานครค่ะมีการเริ่มฝึกหัดร้องเพลงนะคะกับคุณสไลไกรเลิศและเริ่มร้องเพลงสลับละครเวทีเรื่องนางไพรเมื่อพุทธศักราช2492ค่ะด้วยเพลงดวงใจในฝันและเริ่มบันทึกแผ่นเสียงจำหน่ายครั้งแรกณตอนนั้นค่ะจากนั้นก็ย้ายกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่นะครับทำงานที่บริษัทกมลสุโกศลสาขาเชียงใหม่ก่อนที่สำนักงานใหญ่จะเรียกมาทำงานที่กรุงเทพในแผนกบัญชีแผนกต่างประเทศไปจนถึงแผนกแผ่นเสียงนะสมัยนั้นมีแผนกแผ่นเสียงด้วยอาชรินก็เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มร่วมสร้างสรรค์เพลงสดุดีมหาราชาด้วยนะครับผ่านการประพันธ์ทำนองและคำร้องร่วมกันของชาลีอินทรวิจิตรสมานกาญจนพลินคุณสุรัตน์ภุกเวศเพื่อประกอบเพลงภาพยนตร์ประกอบภาพยนตร์เรื่องลมหนาวของชรินนันทนาครนะครับนำแสดงโดยคุณมิตรชัยบัญชาคุณเพชราชวราชคุณอรัญญานามวงเมื่อปีพุทธศักราช2509เลยนะค่ะก็เพลงนี้ก็ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินสาขาใช้ศิลปะการสร้างสรรค์ให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงไทยสากลผสมผสานกับเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทำนองสูงต่ำเอื้อนด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์ชวนฟังค่ะออกเสียงอักขระได้ชัดเจนนะคะมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงประมาณ 1,500 เพลงอาทิเรือนแพหยาดเพชร
ธาตุเทวีผู้ชนะ10ทิศโอ้โหนี่ดังมากเลยนะคะท่าฉลอมมนรักดอกคำใต้สักขีแม่ปิงนกเขาคูรักอะไรรักแสนแสบและอีกเยอะแยะมากมายได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงอะไรรักด้วยนะคะครับแล้วก็ไปผันตัวไปเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เมื่อปีพุทธศักราช2508นะครับมีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมด19เรื่องอาทิภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองแผ่นดินแม่แล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับด้วยผลงานคุณภาพที่เป็นที่ประจักษ์นะคะทำให้คุณอัชรินนะคะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2541ค่ะค่ะมาชีวิตส่วนตัวในเรื่องเส้นทางความรักกันบ้างนะคะคุณชรินนะคะสมรสครั้งแรกกับคุณสปันเทียนประสิทธิ์ค่ะเป็นน้องสาวภรรยาของคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์คุณชรินคุณสปันนะคะมีบุตรสาว2คนด้วยกันค่ะโดยคนโตนะคะก็คือคุณแม่ของคุณแหวนแหวนปวริษานั่นเองนะคะที่มาที่ไปความรักนะอันนี้เล่าให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันบางทีบทเพลงมาพร้อมกับชีวิตจริงใช่ค่ะบทเพลงธาตุเทวีเนี่ยนะซึ่งโด่งดังมาข้ามยุคข้ามสมัยเนี่ยเพลงนี้แหมถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเพลงที่ใช้จีบใช้จีบคุณสปันนะคือความหมายดีมากคือเพลงเนี่ยหลายคนพอเพลงธาตุเทวีร้องยังไงฟังเนื้อหาดีๆมีที่มาที่ไปนะค่ะบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงฟ้าจึงไม่เวทนาคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนเพราะค่ะ แต่เพลงนี้คือเพราะจริงๆละคลาสสิกอมตะมากใครได้ยินเพลงนี้นะคือบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงอ่ะคือเรื่องเป็นยังไงคือเพลงนี้เขียนเนื้อร้องทำนองโดยครูแจ๋วสง่าอารัมพีคือเล่าเรื่องราวตอนที่คุณชลินเนี่ยตกหลุมรักดอกฟ้าไงค่ะท่อนสุดท้ายท่อนท้ายๆบอกว่าเธอเป็นดอกฟ้ารู้ไหมว่าฉันเป็นดังธาตุเทวีคือฉันเนี่ยเหมือนเป็นธาตุผู้หญิงคนหนึ่งเธอเนี่ยเป็นดอกฟ้าเพราะว่าคุณสปันเทียนประสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนดีไซน์จบมาจากอังกฤษใช่เป็นดีกรีหลานเจ้าพญาลูกเจ้าสัวโอ้โหรูปโฉมงามเปรียบเสมือนนางฟ้าเป็นธาตุเทวีเลยโอ้โหแล้วก็มารักกับคุณชลินตอนนั้นน่ะเป็นหนุ่มแผนกแผ่นเสียงที่เราบอกกันไปทำแผ่นแล้วอยู่แผนกแผ่นเสียงตอนนั้นดอกฟ้าค่ะหลงรักเข้าเอ้าครูสง่าแต่งเพลงแต่งเนื้อร้องทำนองให้หน่อยสิค่ะก็เป็นที่มาของเพลงนี้ไม่พอต้องมีสื่อกรรมเทพใช่ค่ะช่วยเชียร์หน่อยเพื่อนของคุณชรินเนี่ยนะคะคุณอัชรินเนี่ยก็ช่วยกันเปิดแผ่นเสียงนะคะเพลงท่าเทวีออกตามสถานีวิทยุต่างๆค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งให้ความรักของทั้งคู่กลายเป็นกระแสดราม่าไปทั่วพระนครต้องใช้คำนี้นะดราม่าจริงๆค่ะภาษาสมัยใหม่นะดราม่าทั่วพระนครค่ะกลายเป็นตัวแทนเรื่องราวของความรักต่างชนชั้นที่อยู่ในความทรงจำของผู้ร่วมสมัยตลอดมาแต่งงานนะคะแต่งานเนี่ยคืออยู่กินกันไม่กี่ปีนะก็หย่ากันค่ะลูกสาวคนโตนะคะของคุณชรินทร์คุณสปันก็คือคุณยายของคุณแหวนๆปวริษาที่เราได้บอกไปนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะต่อมาค่ะคุณชรินทร์ก็ได้หย่าขาดกับคุณสปันนะคะและได้สมรสใหม่กับคุณเพชรายาวราชนะคะเพชราชาวราชขออภัยค่ะนางเอกภาพยนตร์ในตำนานมีบุตรด้วยกัน1คนค่ะแต่ว่าเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ยังเด็กนะคะก็การปิ๊งรักเดี๋ยวมีเพลงอีกมาเพลงมาอีกแล้วพบกับคุณเพชราชาวราชเนี่ยก็มาขอให้ครูชาลีอินทรวิจิตรเอาครูคู่บุญแต่งเพลงเกี่ยวกับเพชราให้ร้องหน่อยสินะครูชาลีคราวนี้ครูชาลีแต่งคำร้องต้องไปยืมครูสมานกาญจนพลินมาช่วยแต่งทำนองหน่อยอ้าวอันที่ไหนแต่ไหนแต่งแล้วก็เอาไปใช้ประกอบเพลงเรื่องหนังเรื่องเงินนำแสดงโดยนะคุณมิตรเพชรลาส่วนคุณชลินตอนนั้นเป็นพระรองนะว้าวเนื้อเพลงท่อนแรกก็คือเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานเจี๊ยบเลยความรักคนสมัยก่อนเนาะไม่ใช่หวานเจี๊ยบหวานปานน้ำผึ้งเดือน5ไม่ใช่เพลงหวานปานน้ำผึ้งพระไม่พูดถึงความรักหวานเจี๊ยบคนยุคเก่าเนาะคือต้องบรรยายความสวยของคุณเพชรลานะคะคือที่มีคำว่าเพชรเนี่ยเนื่องจากนันตาสวยนะคะดีกรีเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งนะคะส่วนชื่อเพลงหยาดเพชรเนี่ยนะคะมาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการประทานให้เลยค่ะเราจะใช้เวลาช่วงนี้นะครับย้อนให้ไปชมเส้นทางรักกับอดีตนางเอกภาพยนตร์ชื่อดังคุณเพชราชวราชครับ
ำนานรักอมตะระหว่างชรินนันทนาคอนเกิดรักแรกพบกับราชินีหนังไทยเพชราชวราชเมื่อเห็นรูปบนหน้าหนังสือพิมพ์ตอนประกวดเทพธิดาฮาวายต่อมาบุพเพสันนิวาสทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกที่งานศพแม่ภรรยาของครูชาลีอินทรวิจิตรที่วัดประยุรวงศาวาสซึ่งตอนนั้นเพชราเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งคู่เริ่มสานสัมพันธ์กันในภาพยนตร์ของดอกดินกันยามานซึ่งเพชรารับบทนางเอกส่วนชรินเป็นพระรองจึงแทบไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันชรินทุ่มสุดตัวไม่ว่าเพชราจะถ่ายหนังดึกแค่ไหนก็จะดูแลด้วยการซื้อข้าวของไปฝากเสมอ เพราะกลัวเขาจะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับตอนนั้นรู้กันในใจแค่สองคนว่ารักกันแต่การแสดงออกจะทำไปมากกว่านั้นไม่ได้เจอหน้ากันก็แค่สวัสดีแล้วเดินไปนั่งคนละมุมห่างๆกันเป็นความรักที่ต้องหลบซ่อนจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดกระทั่งชรินนันทนาคอนให้ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งเพลงหยาดเพชรจีบนางเอกในตาวหยาดน้ำผึ้งเพชราชวราชในภาพยนตร์เรื่องเงินเมื่อปี2508โดยท่อนแรกเอ่ยถึงเธอผู้เป็นเพชรงามน้ำหนึ่งสุดท้ายกว่าความรักของชรินและเพชราจะสมหวังทั้งคู่คบกันเกือบ10ปีก็ได้จดทะเบียนสมรสที่ทำการเขตพระโขนงและแต่งงานในปี2518อยู่กินฉันสามีภรรยาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งก่อนหน้านี้ชรินเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงหยุดที่ผู้หญิงชื่อเพชราผมเจอเขาครั้งแรกในรูปแล้วก็บอกตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้แหละใช่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้เจอแต่พอเจอแล้วมันใช่จึงไม่คิดเปลี่ยนใจแน่นอนเพราะฉะนั้นขอฝากชีวิตไว้ที่เธอคนส่วนเพชราก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมต้องรักผู้ชายชื่อชรินก็อย่างที่บอกความรู้สึกมันบอกว่าเขาเป็นคนน่าสงสารน่าเห็นใจถูกติชินนินทาจากปัญหาครอบครัวเก่าผิดแผกไปจากผู้ชายหลายคนซึ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขทำให้ตอนนั้นเห็นใจเขามากอีกทั้งก่อนเข้าวงการความรู้สึกที่ตัวเองเป็นแค่ผู้หญิงตัวคนเดียวมาจากบ้านนอกจึงได้ตั้งปณิธานไว้กับตัวเองแต่แรกแล้วว่าจะไม่รักคนรูปหล่อจะไม่แย่งของรักของใครชรินและเพชราคลองรักกันอย่างสุขสมหมายแต่ก็ต้องเจอฝันร้ายครั้งใหญ่เมื่อเพชราต้องสูญเสียดวงตาบวกกับร่างกายไม่สู้ดีนักแต่ชรินก็สู้ไปกับเธออยู่เคียงข้างให้กำลังใจภรรยาอันเป็นที่รักและบอกว่าเธอจำไว้อย่างเดียวในชีวิตนะฉันจะไม่ทิ้งเธอจนทั้งคู่จับมือฝ่าฟันฝันร้ายครองรักกันมาอย่างยาวนานเกือบ5ทศวรรษจนถึงช่วงสุดท้ายในชีวิตชรินนันทนาคอนต้องจากลาภรรยาสุดที่รักเพชราชวราชไปอย่างไม่มีวันกลับคุณอาเพชราสวยมากสมัยก่อนน่ะเคยได้ข่าวว่านักแสดงทุกคนน่ะค่ะแม่บุ๋มจะต้องทำเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมเองดูแลตัวเองแล้วคิดดูเองจำคนจำคนตัวเองก็คือสมมติฉากเนี้ยแล้วไปต่ออีกวันนึงต้องจำเสื้อผ้าแบกเสื้อผ้าไปเองทุกอย่างแล้วแต่งหน้าสวยมากจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันนะสมัยเนี้ยเราก็เปิดแมปไปกองถ่ายสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปกองถ่ายไม่ว่าจะอาชลินหรือคุณเพชราเองก็ตามเนี่ยโทรศัพท์บ้านน่ะมีไม่ได้ทุกบ้านนะต้องนัดหมายกันพอจบคิวเนี่ยก็ต้องบอกนะเดี๋ยวไปเจอกันเนี่ยจุดนัดหมายตรงสามแยกตรงนี้นะแล้วใช้ป้ายกระดาษแปะเอาไว้เป็นจุดรวมพลเออแล้วก็จะได้รู้ว่าเลี้ยวกันไปดังนั้นนะคะในสมัยนั้นเวลาจีบกันเนี่ยนะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนะก็นี่ไงถ้าไม่ได้เพื่อนๆที่เป็นดีเจช่วยกันเปิดเพลงเห็นไหมล่ะคือเล่าพอมาฟังยุคนี้มันก็คลาสสิกดีเหมือนกันนะครับไปดูบรรดาญาติๆโดยเฉพาะคุณหลานบ้างนะแหวนปวริษาหลานสาวหลานตานะคุณตาชลินเนี่ยก็โพสต์ภาพแสดงความอาลัยพร้อมข้อความ I love you so much แกลนป่านี่นะครับคนบันเทิงหลายท่านที่เคยร่วมงานกับคุณอาชรินวันนี้เต็มฟีดไปหมดเลยนะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งในยุคถ้าเปรียบเทียบปีคริสต์ศักราชก็ยุค90ถ้าชาลินอินคอนเสิร์ตครั้งไหนต้องมีคุณอรวีสัจจานนท์รวมไปถึงเคยออกอัลบั้มคู่กันเนี่ยน่าจะสัก 2-3 อัลบั้มร้องกันหลาย10บทเพลงเนี่ยนะครับอย่างคุณอรวีก็โพสต์ไว้อะไรบอกว่าตลอดกว่า20ปีที่ได้ทำงานอยู่กับคุณอาจนรู้สึกเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักกันมากๆไม่มีคำใดจะสามารถอธิบายคำรักคำนี้จากหนูขอดวงวิญญาณของคุณอาสถิตในสวงสวรรค์เบื้องบนวันนี้ทีมงานตกมันบันเทิงได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณอรวีด้วยเชิญรับฟังพร้อมๆกันนะครับค่ะคือเราก็รู้ข่าวอยู่แล้วนะคะก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังระยะหลังนี้ก็ได้ยินว่าดีขึ้นเราก็สบายใจแต่อยู่ๆก็มาเช้าก็ทราบข่าวค่ะก็ตกใจเสียใจค่ะเพราะว่า
พี่ทำงานอยู่กับอามานานมากเนาะ20กว่าปีอะค่ะแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตชลินอินคอนเสิร์ตเอาว่ามากที่สุดอะค่ะศิลปินหญิงเนาะแล้วก็มีทำอัลบั้มพวกเพลงสำเนียงรักอะค่ะครับเพลงคู่เยอะเยอะค่ะ48เพลงเนาะครับมีการเสียใจการได้ร่วมทำงานกับคุณอาเป็นยังไงบ้างอ๋ออาน่ารักมากค่ะอาน่ารักมากมันแบบอาเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเขาปกติผู้ใหญ่อาจจะแบบติดยึดติดเนาะอาจจะแบบเออเขาเคยทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าอาเขาจะแบบยอมรับการทำงานของเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็ทำงานง่ายไม่มีอะไรจะพูดรักค่ะรักที่สุดคิดถึงถึงกับเสียน้ำตาเมื่อเช้าแล้วพอโทรศัพท์ไปก็คงทราบข่าวในช่วงเช้าตรู่พร้อมๆกับคนไทยทุกคนเนี่ยจะเล่าเป็นเกร็ดชนิดหนึ่งสำหรับงานคอนเสิร์ตคุณผู้ชมผมเชื่อว่าไม่กี่ศิลปินที่จะจัดคอนเสิร์ตเป็นประจำปลายปี annual ปลายปีเนี่ยนะคือคอนเสิร์ตชลินอินคอนเสิร์ตผมเคยถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บอกว่าคอนเสิร์ตชลินอินคอนเสิร์ตเนี่ยจะแถลงข่าวทำไมผมถามคำนี้เพราะอะไรรู้ไหมไปแถลงข่าวนะบัตรเต็มแล้วทุกครั้งจริงค่ะเคยทราบข่าวเหมือนกันเพราะว่าเขาจะจัดประมาณ2รอบเนาะโดยปกติแล้วเต็มจริงๆเพราะแฟนคลับคือจองมากคือผมบอกพี่ประจำพันที่รู้จักกันบอกพี่ไม่ต้องแถลงมั้งคอนเสิร์ตอ่ะทำไมก็ผมมาทำข่าวแล้วผมจะประจำพันอะไรมันเต็มไปแล้วตั้งแต่เปิดจองอ่ะก็แล้วขนาดบุ๋มครั้งนึงเคยแสดงคอนเสิร์ตกับคุณอาค่ะไปขึ้นเวทีกับคุณอานี่เดี๋ยวเรามีภาพนี้ที่พี่บุ๋มที่พิษณุโลกนะนี่คนก็ตามไปนะที่เชิญฟังฮะนี่ค่ะอุ๊ยใช่อันนี้ที่พิษณุโลกเฮ้ยถ้างั้นหนูเคยคิวกันหรือเปล่าแม่บุ๋มไอ้เพลงนี้มันต้องฝ่ายชายก็จะหอมเออค่ะคือเขาบอกคุณอาว่าคุณอาอยู่เฉยๆเดี๋ยวบุ๋มเอนเตอร์เทนเองค่ะก็แสดง2รอบรอบอีกรอบนึงจะเต้นรอบคุณอาเลยนะค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณอาค่ะแล้วก็เลยได้รู้สึกว่าคุณอาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากแล้วท่านก็เราได้เห็นพลังความรักของแฟนคลับของคุณอาค่ะว่าวันนั้นบุ๋มไปแสดงที่พิษณุโลกนะค่ะมาจากทั่วทุกสารทิศประเทศไทยจริงตามไปดูคุณอาแล้วคอนเสิร์ตคุณอาจะเป็นคอนเสิร์ตเอาใจรุ่นสอวอก็คือจะไม่ได้เลิกดึกจะเริ่มเร็วบ่ายสองเนี่ยต้องเริ่มแล้วใช่คู่ก็เคยร่วมงานหนูเนี่ยหนูจำได้ว่าหนูเคยร่วมงานปีแรกๆที่หนูมาเลยหนูใส่ชุดสีชมพูแต่หนูไม่แน่ใจว่าปีไหนเหมือนไปร่วมงานปีนึงค่ะได้ร้องเพลงทีมงานหามาให้เลยนะแฟ้มภาพของช่องเก้านี่น่ากลัวมากมีเยอะนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยก็คืออาชลินคือเอาละเป็นผู้สูงวัยและแต่ดูยังหนุ่มอยู่ตลอดเวลาอัชรินเคยให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อปี2559เนี่ยนะครับเรื่องเคล็ดลับการดูแลความหล่อความสมาร์ทต้องบอกว่าเป็นผู้สูงอายุที่สมาร์ทเห็นไหมพอใส่ชุดทักซิโดใส่สูทอะไรแล้วดูเท่ดูหล่อนี่3ปีก่อน88นะประมาณ87-88ก็บอกว่าหลายคนก็นักข่าวก็ถามตรงๆแหละด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมีไปเติมมีไปฉีดมีไปจิ้มอะไรหรือเปล่าอาบอกไม่มีทีนี้มันจะเป็นเคล็ดลับเป็นอมตะยังไงเราเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้สัมภาษณ์เมื่อ20พฤษภาคม2559ครับมาไปทำที่ไหนสามีอยากไปทำบ้างเราบอกอุ๊ยตายแล้วทำอะไรครับเขาบอกไปอะไรเฟสนะเฟสออฟหน้าคุณสดใสมากไม่เคยไปทำเลยหนูไม่รู้มันออกมาได้ยังไงก็หน้าผมก็เป็นอย่างเงี้ยเขาถามว่าไปทาอะไรบอกผมไม่เคยทาอะไรผมก็ทาสบู่มาจ้างผมให้ไปทำนะผมก็ไม่ทำเจ็บเปล่าไม่ใช่นี่คือบุ๋มอ่ะเคยสัมภาษณ์คุณอาคือนั่งคุยกันเนี่ยแหละค่ะถามว่าคุณอาดูแลตัวเองยังไงคุณอาบอกว่าทุกๆเช้าค่ะจะเดินออกกำลังกายและร้องเพลงไปด้วยนี่ไงอารมณ์คือทวนเนื้อเพลงค่ะก็จะเป็นการทวนความจำของสมองของตัวเองแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการร้องเพลงค่ะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าค่ะ
ช่วยเนาะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าค่ะทำให้หน้ายังดูหนุ่มอยู่เสมอการขยับกล้ามเนื้อเหมือนออกกำลังกายใบหน้าหนูช่วยอย่างหนึ่งด้วยความที่ใครรู้จักคุณอานะคุณอาเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์เย็นแล้วคิดอะไรในแง่บวกเสมอหนูว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้หน้าดูเด็กแล้วก็แข็งแรงจริงค่ะทีนี้ไปดูภาพล่าสุดที่จะเปิดเผยให้ผู้ชมได้ชมที่ตกบันบันเทิงเนี่ยคุณอาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมค่ะจะมีสักกี่คนที่แฟนเพลงไปรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วไปร้องเพลงอยู่หน้าโรงพยาบาลนี่ภาพล่าสุดเลยนะนี่ฮะแฟนเพลงพอทราบข่าวปุ๊บอ่ะเป็นศิลปินในดวงใจไปรวมตัวกันอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นกลุ่มชมรมรักเพลงชรินทร์ก็ได้ร่วมเข้าติดต่อดำเนินการเรื่องเอกสารนะก็ช่วยดูแลเรื่องพิธีศพกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับโดยมีคุณธีรชัยงามนรารัตน์ประธานชมรมรักเพลงชรินทร์เปิดเผยว่าทางกลุ่มชื่นชอบเพลงของคุณชรินทร์มากเป็นแฟนเพลงติดตามผลงานของครูมาตลอดได้ก่อตั้งชมรมรักเพลงชรินทร์ขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ผ่านมา20ปีแล้วครูชรินทร์ก็มักจะร่วมร้องเพลงร่วมมาอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นประจำด้วยความเป็นกันเองแล้วก็จะมีการสอนแนะนำการร้องเพลงเป็นประจำพวกเราทั้งหมดทั้งมวลที่ไปรวมตัวกันเนี่ยนะก็ชื่นชอบบทเพลงการขับร้องเพลงของครูที่มีเอกลักษณ์ท่าทีที่งามสง่าบนเวทีรับผิดชอบต่องานทุกครั้งครูจะออกกำลังกายดูแลสุขภาพอย่างดีเตรียมฝึกซ้อมร้องเพลงก่อนซ้อมทุกครั้งที่จะมีคอนเสิร์ตนะครับส่วนเพลงโปรดที่ครูมักจะร้องให้ฟังบ่อยๆแน่นอนครับหยาดเพชรผู้ชนะ10ทิศนี่ก็เป็นภาพล่าสุดแล้วก็มีการร้องเพลงที่หน้าสถาบันนิติเวชด้วยนะไปรวมตัวกันร้องเพลงเรียกว่าเป็นความรักมากจริงๆนะคะสำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในชรินทร์งามเมืองหรือนันทนาครนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2541เป็นวันพุธที่21สิงหาคมนะคะคือพรุ่งนี้ค่ะณวัดธาตุทองศาลา9ถึง11นะคะ9 10 11นะคะ3ศาลาเลยนะคะก็คือในเวลา 4:00 น.ค่ะก็เชิญบรรดาแฟนเพลงลูกศิษย์ลูกหาก็เชื่อว่าเจ้าภาพเตรียมไว้3ศาลาเชื่อว่าคนเยอะอยู่แล้วคนรักคุณอาเยอะมากจริงๆค่ะ